สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่2ดาบแล้วก็ไพ่ Wheel of Fortune ไพ่ King ถือไม้ The Hierophant แล้วก็เป็นไพ่7ดาบทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ Six of Swords แล้วก็ราชาถือถ้วยไพ่ Six of Pentacles แล้วก็ King ถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่6ถ้วยอิทธิพลใต้สำรับได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ราชาถือไม้ราชาถือไม้ขึ้นราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอาจจะเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารดีลอยู่กับคุณเป็นคนที่คุณรักคุณชอบคุณที่คุณกำลังคุยอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่เขาอาจจะมีการมองการไกลในระยะยาวเหมือนเขาอาจจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีการเติมเต็มที่ดีสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันเพราะว่าราชาถือไม้เนี่ยต้องการแพชชั่นต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ที่ดีหน่อยนะครับเขาถึงจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเลือกคุณแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่ไม่ใช่อิทธิพลของไพ่คิงถือไม้เนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเลยถ้าเป็นตัวตนของเขาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาได้เขาจะให้สิ่งดีๆกับตัวคุณตอบรับกลับมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของคอมมิตเมนต์การมีความสุขความสมหวังอะไรเนี่ยเขาจะให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการถ้าเรารู้จักที่จะปรับเข้าหาเขาบ้างนะครับให้ความสำคัญกับเขาบ้างทุกอย่างก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความสำเร็จกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เดินหน้าต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้มันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันที่ดีได้หรือสามารถที่จะมีคอมมิตเมนต์ได้นะครับแล้วก็มีในลักษณะของการที่มีโอกาสดีๆเข้ามามีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยแปลว่าคุณเองอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตทำให้คุณกับเขาสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นสามารถที่จะมีการแบบฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้มีไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันถ้าคุณกับเขาเนี่ยเลือกทางเดินเดียวกันคุณก็จะประสบความสำเร็จกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะอัศวินถือดาบเนี่ยต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงนะเนาะความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคเหมือนกับอัศวินถือดาบเนี่ยกำลังกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางมันก็เหมือนกับคุณกำลังมีปัญหามีอุปสรรคที่กำลังทดสอบกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นและรักเขาพอคุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันได้ประสบความสำเร็จเพราะมันมีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีที่ทำให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ดีมากขึ้นและเขาก็อาจจะประทับใจคุณเข้าหาทางคุณหรืออาจจะมีอะไรที่เหมือนกับอยากได้คุณมาเต็มความรู้สึกและเขาก็อาจจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นบางคนนะครับอาจจะมีลักษณะของการที่กลับมา
คืนดีกันกลับมารักกันกลับมามีคอมมิตเมนต์ต่อกันนะครับเพราะ6ถ้วยกับวงล้อแห่งโชคลาภมาแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือใครที่มีประเด็นมีปัญหาในอดีตก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาแล้วกลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งใครกำลังรอคอมมิตเมนต์ใครกำลังรอคอยการ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีแล้วก็เติบโตไปข้างหน้าเพียงแต่คุณต้องพยายามนะครับตกผลึกเข้าใจเรียนรู้กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีสับตัวเขาด้วยมีไพ่เป็นนี้คือไพ่ The Hierophant The Hierophant หมายถึงไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ของการที่ตัวคุณเองต้องเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และเรียนรู้กันให้มากพอถามว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ทำไมเราต้องพัฒนาตัวเองจริงๆบอกหลายคลิปมากแต่ก็จะบอกให้ทุกคลิปเลยนะครับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยเราต้องมีการเติบโตต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดคุณหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นั้นคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่โตมันหมดแพชชั่นมันหมดอะไรละที่จะเรียนรู้กันละคุณก็จะห่างเหินกันนะครับต่างคนต่างอยู่ทุกอย่างก็จะกลายเป็นรอยรั่วไปหมดแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณปรับคุณเข้าใจคุณเรียนรู้กันมากเพียงพอและพัฒนาความสัมพันธ์การเรียนรู้ก็สำคัญนะครับหลายคนก็จะมาถามว่าทำไมเราต้องเรียนรู้กันด้วยเสียเวลาไหมกับการเรียนรู้มันไม่เสียเวลาถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณเลือกคนที่ผิดมันก็เสียเวลานั่นแหละถูกแล้วนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเลือกคนที่ดีหรือยังถ้าคุณเลือกคนที่ถูกคนที่ใช่คนที่มีอนาคตยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้แน่นอนนะครับเพราะ The Hierophant เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องใช้สติกับการดำเนินชีวิตกับความรักความสัมพันธ์อย่าคิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปหรืออย่าเนกาทีฟกับตัวเองมากจนเกินไปคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเข้าใจคุณต้องพัฒนาแล้วตัวคุณเองจะเกิดความเชื่อมั่นนะครับและสามารถที่จะไปต่อได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่เชื่อมั่นแปลว่าคุณยังเรียนรู้กับเขาไม่มากเพียงพอยังพัฒนาความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่เพียงพอนะครับมันต้องไปเติมเต็มตรงนั้นให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วคุณจะมั่นใจแล้วก็อาจจะมีอนาคตกับเขามากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณทำผิดทางหรือเขานะครับหรือคุณอาจจะทำมาเยอะละทำมาดีละแต่เขาเนี่ยไม่เห็นเราหรือเขาไม่โอเคกับเราแล้วเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณมีไพ่เจ็ดดาบนะครับหรือเขายังบอกว่าเขาเลือกคุณไม่ได้ยังเลือกใครไม่ได้2ดาบบางคนมีเติร์ดปาร์ตี้บางคนไม่มีเติร์ดปาร์ตี้แต่เขาเนี่ยยังไม่ให้สถานะยังไม่ให้ความชัดเจนกับตัวคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้มีอยู่ 2-3 กรณีนะครับบางคนมีเติร์ดปาร์ตี้บางคนไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ถ้ากรณีคุณไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ก่อนใครที่ไม่มีเติร์ดปาร์ตี้แต่เขายังไม่ให้ความสำคัญกับตัวคุณเท่าที่ควรยังไม่ได้ให้คอมมิตเมนต์ยังไม่ได้แบบทำตามสัญญามัน1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้วเขายังไม่ทำตามสัญญาแปลว่าตัวคุณเองต้องรู้แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราแบบไม่มีคอมมิตเมนต์หรือเขาบอกเขาจะให้แต่เขาก็เงียบไปเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่อะไรเลยมันแปลว่าคืออย่างที่บอกอ่ะ2ดาบมันแปลว่าเขายังเลือกไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเขาเลือกไม่ได้ว่าจะตัดสินใจยังไงสำหรับคนที่คนโสดก่อนสมมติถ้าเกิดเขายังไม่มีคู่นั่นแปลว่ามันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ตัวคุณเองอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าอะไรคนรักกันน่ะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะต้องมีสถานะกันถ้าวงเล็บนะครับวงเล็บนะต้องวงเล็บตรงนี้ด้วยว่าถ้าเขากับคุณรักกันเป็นคู่กันเนี่ยยังไงคุณกับเขาก็ต้องมีสถานะแน่นอนคุณก็ต้องค่อยๆให้เขาเคลียร์ความรู้สึกให้เคลียร์ความชัดเจนเพราะคุณมีโอกาสได้ถ้าเกิดเขาเป็นคู่ของคุณนะครับมีไพ่6ถ้วยมา6ถ้วยเนี่ยแปลว่าการได้รับแปลว่าการกลับมาการรีเทิร์นหรือมีโอกาสที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่เขาเคยบอกเคยทำคำมั่นสัญญาไว้กับคุณเขาก็จะให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดผิดทางถ้าคุณไม่ได้นั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่ใช่คู่ของเขานะครับถ้ามันกรณี1ปีขึ้นไปนะแล้วยังไม่ชัดเจนแปลว่าคุณก็อาจจะต้องถอยห่างออกมาก่อนถ้าคุณยังตัดใจไม่ได้ถอยห่างออกมาก่อนแล้วลองพิจารณารักตัวเองดูถามว่ารักตัวเองทำยังไงรักตัวเองแปลว่าเราต้องไม่ไปผูกติดไม่ไปเป็นของตายของเขาไม่ไปอะไรกับเขามาก
ราะว่าในเมื่อเราไปเรียกร้องเขาก็ไม่ให้นะครับในเมื่อเราไปถามเขาก็ไม่พร้อมทุกอย่างมันดูไม่ชัดเจนไปหมดเลยเขายังบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้หนึ่งนั้นหนึ่งนี้คุณก็ต้องห่างออกมานะครับแล้วลองตกผลึกดูก่อนว่าเราควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีมีไพ่ทหารและแฟนมันเป็นการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้กันนะครับถามว่าแล้วมันคนมาถามว่าทำไมต้องเรียนรู้นี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพราะคุณไม่รู้จากเขาหรอกนะครับว่าเขาคิดอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณต้องปรับและเรียนรู้กันเนาะการพัฒนาก็แปลว่าใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ได้ทุกอย่างแล้วแต่มีเติร์ดปาร์ตี้นั่นแปลว่าคุณไม่พัฒนาตัวเองพอนะครับกับความสัมพันธ์แปลว่าคุณปล่อยปะละเลยนะครับบางคนบอกหนูไม่ได้ปล่อยปะละเลยนั่นแปลว่าเขาก็ไม่ใช่คู่ของคุณนะครับมันมีอยู่2กรณีปล่อยปะละเลยกับเขาไม่ใช่คู่ของคุณถ้าคุณทำดีทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่เลือกคุณนั่นแปลว่าความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนคนเรามันเปลี่ยนได้นะครับอย่าคิดว่าเขาคอมมิตเมนต์กับเราแล้วแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับคนเราอ่ะมันพร้อมที่จะไปด้วยกันได้ก็สามารถที่จะปล่อยมือกันได้เมื่อใดก็ตามที่เขาอ่ะนะครับมีแพชชั่นใหม่เกิดขึ้นหรือนะครับเขาอาจจะทนคุณไม่ได้ในลักษณะที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วคุณไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการคุณไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ไปนะครับเขาก็ไปเราอย่ายึดติดว่าแบบเฮ้ยก็ตอนนั้นคุณรักฉันไม่ใช่หรอคุณบอกคุณจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตอย่าคิดอย่าหวังนะครับว่าใครจะรักคุณตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายมันไม่มีหรอกครับอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำที่เขาพูดตอนนั้นน่ะเขาอาจจะพูดจริงนะเพราะเขาน่ะกำลังเข้าใหม่ประมันเขากำลังมีความรักอินเลิฟกับคุณเขาก็พูดได้แต่เมื่อวันหนึ่งที่เขาเดินจูงมือกับคุณมาแล้วอะแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอะมันไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่เราก็ได้แต่นะครับเราก็ต้องรักตัวเองนี่คือสิ่งที่คำตอบว่าทำไมเราต้องรักตัวเองเพราะเขาพร้อมที่จะปล่อยมือเราได้ตลอดเวลานะครับเรามีโอกาสที่จะตกเป็นรองได้ตลอดเวลาหรือไม่ชัดเจนตลอดเวลาหรือไม่ได้คอมมิตตลอดเวลามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมีมายด์เซตแบบไหนถ้าเรานะครับหลวมตัวไปแล้วหรือเรามีปัญหามีประเด็นออกไปแล้วเราก็ต้องหันกลับมารักตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ให้กับตัวเองในวันที่เราต้องเจ็บด้วยรักเป็นก็ต้องกล้ายอมรับกับความเจ็บปวดนะครับเหมือนกันเนาะมันยากลำบากพูดง่ายแต่ทำยากนะครับแต่ใครทำได้มันคือบุญมันคือกุศลของคุณแต่ใครทำไม่ได้มันก็คือวิบากกรรมที่คุณต้องรับถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผลมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณตั้งแต่แรกบางคนนะครับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นคนไม่ดีแต่ก็ยังเลือกไปมาถามอยู่นั่นแหละเขาใช่คู่กันไหมคนนั้นน่ะกับแฟนของหนูใช่คู่กันไหมทำไมไม่ถามว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันไหมแล้วไปถามทำไมว่าเขากับคนนั้นใช่คู่กันไหมถ้าถามแล้วมันตัดใจได้คุณผมจะตอบแต่ถ้าถามแล้วมันตัดใจไม่ได้คุณอย่าถามคุณจะอยากรู้ไปทำไมว่าเขาใช่คู่กันไหมประมาณนี้อันนี้ฝากบอกด้วยนะครับหลายคนชอบถามเนาะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอยากรู้ว่าเขาเป็นคู่กันไหมประมาณนั้นถ้ารู้แล้วคุณปล่อยได้โอเคผมอยากตอบนะถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณอยากปล่อยอะถ้าเกิดอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่อะประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นเคสยกตัวอย่างก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปกล้าเผชิญหน้ากับความจริงด้วยก็คือไพ่6ดาบ6ดาบเนี่ยมันแปลว่าเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงนะครับเหมือน2แม่ลูกเนี่ยกำลังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วดาบมันคือปัญหาและอุปสรรคที่พร้อมจะทิ่มแทงได้เสมอนะครับดังนั้นคุณก็ต้องอดทนอดกั้นกับการบาลานซ์การสมดุลสิ่งต่างๆที่จะปกป้องตัวคุณได้ดีที่สุดก็คือการรักตัวเองนะครับไม่ใช่การเอาทุกอย่างไปฝากไว้กับเขานะถ้าเขาไม่เลือกคุณทุกอย่างก็จบดังนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักที่จะรักตัวเองและพยายามที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์โดยการที่เราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาด้วยไปพร้อมๆกันแต่ก็อย่าคาดหวังจนเกินไปเพราะการคาดหวังเนี่ยอาจจะทำให้คุณน่ะ
มีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกับเขาได้สูงมากนะครับเพราะทำไปคาดหวังไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายังไงมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้สักวันหนึ่งนะในเมื่อเขาไม่ตอบโจทย์กับคุณนะครับในนะวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องพยายามที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะครับแต่ยังมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณได้นะเพราะไพ่บอกอยู่ถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะมีโอกาสเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันได้สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเลือกคุณหรือกลับมาหาคุณก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องและพยายามรักตัวเองให้มากแล้วมันจะมีเสน่ห์ดึงดูดทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณดูหน้าหลงไหลดูหน้าคลั่งไคล้ดูหน้าที่จะแบบอยากจะเข้าหาคุณอะประมาณนั้นนะครับและมีโอกาสที่เขาอาจจะเลือกคุณก็อาจจะเป็นไปได้พยายามเรียนรู้กันมากๆแล้วตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จกับความรักมากกว่าเท่าที่เป็นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ